พื่อรอให้เจ้าหน้าที่เขาได้ติดตั้งสเตจนะครับไว้สำหรับการมอบรางวัลนะนี่เป็นประตูที่ท่าเรือขึ้นนำนะครับจากพัศกรนะครับฟรีคิกจากกราบขวาแหละครับจังหวะแรกครับคนที่โถงก็ไปหาบอลก็คือนพฤทธิ์นะครับแล้วก็เป็นพัศกรนะครับที่โดนในจังหวะสุดท้ายมงเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับประตูแรกที่ทั้งอัศชันทุมรีเสียนะครับแล้วพอเอาบอลมาเขี่ยได้ไม่กี่จังหวะครับธีรพัฒน์มารีสายชนกับตันทีมครับมงตีเสมอให้กับอัศชันทนบุรีครับดูครับบอลเขี่ยเล่นโอ้ไม่กี่จังหวะนี่ผู้เล่นของการท่าเรือไม่โดนบอลด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยนับดูเลยครับผู้เล่นไม่มีอะไรผู้เล่นของอัศชันทนบุรีต่อบอล6จังหวะครับจากเขี่ยบอลแล้วก็มาถึงนี่ครับธีรพัฒน์โหม่งเข้าไปครับตีเสมอได้ไวเกมก็เลยไม่ได้กดดันมากครับแล้วก็เล่นตามจังหวะของตัวเองครับสุดท้ายดูครับโอ้โหความเหนือชั้นเล่นแนวรับของการท่าเรือหลงทางหลังหักกันไปหลายๆคนเลยครับทางวุฒินันท์จงนิมิตนะครับโอ้โหดูครับจริงแนวรับของการท่าเรือเองก็ไม่กล้าเข้าบอลด้วยครับถอยกัน3คนก็เปิดพื้นที่โล่งครับและการกิลพาสของวุฒินันท์ครับเปิดให้กับรังสิมันโอ้ดูครับพอเพื่อนในตำแหน่งว่างแล้วก็จ่ายมาในพื้นที่ตรงนี้ครับจับบอลแรกดีด้วยครับแล้วยิงยัดเสาแรกครับประตูปิดเสาแรกไม่มิดนะครับสิริพงศ์พอเปิดเสาแรกแบบนี้ก็โดนยิงยัดเข้าไปเลยครับ 3-1 ครับจากนั้นเกมสวนกลับของอัศชันทุรีปล่อยบอลตกพื้นครับเกมรับของการท่าเรือแล้วก็ตามไม่ทันแล้วครับบอลหลุดมาถึงปิยพัฒน์ลากเข้าไปยิงลูกนี้ฝังครับอัศชันทุรีก็คว้าแชมป์ในท้ายที่สุดนะครับชนะการท่าเรือ 4-1 ปิดกล่องนะฮะประตูของทางตีพัฒน์วันนี้เขาก็ยิงได้2ประตูนะฮะทั้งประตูที่ไล่มาเป็น 1-1 แล้วก็ประตูสุดท้ายนะครับที่ตำชันธนบุรีเหรียญทองนะครับยิ่งใหญ่มากที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นผู้รับมอบป้ายรางวัลชนะเลิศครับและนี่คือเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัศชันธนบุรีมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นยุคนี้เอาละครับหัวหน้าทีมนะครับขึ้นไปทั้งทีมก่อนครับแล้วหัวหน้าทีมจะเป็นผู้รับมอบถ้วยชนะเลิศเกียร์คัพ2003และชูขึ้นพร้อมๆกันเลยนะครับและนี่คืออัศชันธนบุรีสุดยอดยิ่งใหญ่เกรียงไกรอัศชันธนบุรีแชมป์สมัยที่5นะครับมหาอำนาจฟุตบอลเยาวชนในยุคนี้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทีมชนะเลิศนะครับที่มีประสบการณ์สุดพิเศษรออยู่มากมายที่ประเทศอังกฤษนะครับจะได้ร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้อุ่นเครื่องกับอะคาเดมี่ชั้นนำถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นรางวัลล้ำค่าสำหรับทีมชนะเลิศในการแข่งขันช้างจูเนียร์ครับในปีนี้ปรบมือดังๆให้พวกเขาอีกครั้งนึงครับอ้าวนะครับซอยขาหน่อย1 2 3เฮ้